สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยกิฟอัดคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปเร็วๆนี้ของกิฟนะคะอย่าแปลกใจว่าทำไมแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าวันไหนมีไฟเนี่ยบอกเลยว่าต้องรีบอัดคลิปอย่างนี้จริงๆละค่ะวันนี้นะคะกิฟจะเอาลิปของแบรนด์ชูก้าพายนะคะมารีวิวให้สาวๆดูกันนะก็แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยทำโดยพี่เป็กกี้ดีแองเจิลเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งซึ่งกิฟสนิทด้วยนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเราเอาของคนรู้จักกันมาขายให้เพื่อนๆนะเป็นลิปที่กิฟใช้แล้วอะแบบเฮ้ยดีแบบชอบแล้วหยิบมาใช้บ่อยมากเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราต้องรีวิวกันสักหน่อยแล้วล่ะราคาอยู่ที่299 บาทมีทั้งหมดจริงๆ12สีแต่ว่ากิฟทำหายไปสีนึงเหลือแค่11สีสี1ถึง11นะคะมาพูดถึงแพ็คเกจก่อนก็อยู่ในหน้าตาแบบนี้นะข้อดีคือมีช่องตรงนี้ให้ดูนะคะว่าสีด้านในเป็นยังไงนะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อสีมันค่อนข้างเข้มนะคะมันก็จะดูยากนิดนึงนะเปิดเข้ามาด้านในจะเจอกับแอปพลิเคเตอร์ลักษณะคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมรูปหัวใจแบบนี้นะคะเนื้อของลิปเนี่ยตามชื่อเขาเลย watery เลยนะคะเป็นแบบน้ำเลยนะแต่ว่าในน้ำนั้นเนี่ยมีพิกเมนต์ของสีที่เข้มข้นแล้วก็เยอะมากเลยนะคะสวยทุกสีเลยจริงๆสีโปรดที่กิฟชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นเบอร์05เบอร์10แล้วก็เบอร์11นะคะคือเป็นสีที่กิฟใช้บ่อยที่สุดแล้วกิฟก็รู้สึกว่าพอขึ้นมาที่บนริมฝีปากแล้วเนี่ยมันดูสวยมันไปดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะเนื้อของลิปตัวนี้นะคะด้วยความที่เป็นน้ำมากๆเนี่ยกิฟรู้สึกว่ามันทำให้มันทาง่ายทั้งที่มันดูเป็นสีเข้มนะคะอย่างบางลิปบางตัวเนี่ยต้องแบบมานั่งเขียนดินสอวาดขอบปากใช่ไหมหรือว่าต้องส่องกระจกดูดีๆว่าแบบต้องลงสีให้เป๊ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเนื้อมันเป็นลิควิดนะทาง่ายมากนี่มันเป็นสีพิกเมนต์ที่อยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลงไปที่ริมฝีปากแล้วเนี่ยมันจะเห็นความใสของริมฝีปากอยู่นิดนึงมันจะไม่ใช่ความใสแต่แบบกลอสแต่เหมือนกับสีมันจะไม่ได้กลบจนมิดอะค่ะแต่ว่าสีก็เข้มนะแต่ว่ามันก็ยังจะเห็นริมฝีปากด้านล่างอยู่พอทาลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมันจะเซตตัวกับริมฝีปากเลยนะคะแล้วมันก็จะแห้งไปเลยอย่างเนี้ยคือจับปั๊บจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่บนริมฝีปากเลยแต่ว่าจะมีความชุ่มชื่นอยู่นิดนึงช่วยให้ปากชุ่มชื่นในระยะแรกแค่นิดเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยปากก็คือจะกลับสู่สภาพปกติเหมือนกับถ้าปากเดิมเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ทำให้ปากแห้งมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ให้ความชุ่มชื่นมากขึ้นด้วยวิธีการทาเนี่ยจะทาเป็นแบบเต็มทั้งริมฝีปากเลยก็ได้หรือว่าจะทาเป็นสีแบบออมเบรก็ได้ถ้าเกิดว่าทาทั้งปากเนี่ยมันก็จะดูไม่มากเกินไปมันจะดูไม่เข้มมันดูไม่จัดไม่เหมือนกับทาลิควิดลิปสติกอื่นๆอันนี้เป็นอะไรที่กิฟชอบมากด้วยความที่เนื้อสีมันพิกเมนต์จัดมากนะคะกิฟใช้แทนทินเลยแล้วก็ลงแล้วเนี่ยมันจะอยู่ติดทนนานมากถึงแม้ว่าสีมันจะหลุดเลือนไปเนี่ยแต่มันยังทิ้งสีลิปไว้บนริมฝีปากทำให้หน้าเรามันดูไม่สมด้วยนะคะอันนี้กิฟทาตั้งแต่ประมาณเที่ยง
นี่คือ6โมงครึ่งสียังติดอยู่ยังดูมีสีอยู่บนริมฝีปากอยู่เลยแล้วจะล้างออกแก้วหรือเปล่าอย่างตัวนี้เนี่ยกิฟรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นสีพิกเมนต์ที่อยู่ในน้ำอะค่ะล้างออกไม่ยากเลยกิฟใช้cleansing water นะคะเป็นไวป์นะเช็ดออกก็คือเช็ดออกธรรมดาเลยไม่ต้องใช้ออยไม่อะไรแล้วสีเนี่ยจะเช็ดออกหมดเลยไม่ได้ทิ้งคราบไว้บนริมฝีปากนะทีนี้ถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของปากแห้งมากๆไม่ชอบอะไรที่ทำให้ปากแห้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยแห้งไปนิดนึงแล้วก็จะมีข้อเสียที่ใหญ่มากในความรู้สึกกิฟอีกอันนึงคือตัวหัวแปรงตัวนี้มันเหมือนกับเวลาดึงขึ้นมาแล้วอะด้วยความที่เนื้อลิปมันเป็นลิควิดมากค่ะมันจะมีการสะบัดสีฟรึบนิดนึงซึ่งกิฟเคยมีเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวเนี่ยมันสะบัดใส่เสื้อผ้านิดนึงนะเป็นหยดสีซึ่งมันล้างไม่ออกไงอาจจะต้องระวังเรื่องของการสะบัดสีสำหรับวันนี้เนี่ยกิฟจะขอลาไปก่อนและถ้าเกิดว่าใครมีลิปอะไรที่ใช้ดีหรือว่ามีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่น่ารีวิวน่าสนใจเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวกิฟจะได้ลองไปซื้อมาใช้บ้างแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันละค่ะสำหรับวันนี้กิฟขอลาไปก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ